บี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งในวันนี้นะคะป้าเปี๊ยกขอนำเสนอความหรูหราอลังการงดงามเหมาะสมกับป้าเปี๊ยกคนงามคนนี้เลยค่ะแม่ใช่จ้าแม่คนงามสาวเหนือว่ามาเลยครับเรื่องอะไรครับรถตู้ VIP ใช่ไหมฮะใช่แล้วใช่เลยนะคะรถตู้ที่คุณผู้ชมเคยเห็นนะคะจะเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมได้รู้จักน้องแม็กซ์แห่งร้านยนต์เจริญที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเขาคือผู้ออกแบบความหรูหราอลังการภายในรถตู้ค่ะที่ว่าอลังการเนี่ยนะครับเปียครับมันอลังการแค่ไหนหรือยังไงฮะคือพูดไปเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้เป็นคำพูดได้ขนาดนั้นต้องไปชมให้เห็นกับตาไปชมกันเลยค่ะไหนเป็นยังไงสุดๆมือหนึ่งในดวงใจนี่คือสภาพรถตู้ที่ถูกรื้อภายในออกแทบทุกชิ้นส่วนใช่แล้วครับรถคันนี้มันกำลังถูกออกแบบติดตั้งระบบภายในขึ้นมาใหม่เพื่อการใช้งานดังใจปรารถนาคุณผู้ชมโปรดจำลักษณะมันไว้ให้ดีนะครับภายนอกดุดันสวยเท่ภายในโทนสีส้มอร่ามสีครีมของเบาะขนาดใหญ่ทำให้แลดูยิ่งใหญ่มีพลังคันนี้เหมาะสำหรับนักบริหารที่ชื่นชอบความหรูหราพร้อมด้วยเครื่องเสียงอัดแน่นแบบไฮเดฟโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเข้าไปนั่งสักครั้งไหมล่ะครับคุณผู้ชมสุดยอดหากจะนำมาเปรียบเทียบกับสภาพเดิมแบบนี้คุณผู้ชมคงไม่คิดใช่ไหมล่ะครับว่าในวงการรถตู้จะมีผู้ที่สามารถเนรมิตงานขั้นเทพแบบนี้ได้กระบี่มือหนึ่งนำคุณผู้ชมสู่ยนต์เจริญจังหวัดสมุทรปราการนอกจากรถตู้มากมายที่มีให้เลือกชมและช็อปแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ติดตั้งและออกแบบตกแต่งรถตู้ครบวงจรโดยเฉพาะภายในที่พี่เขาเน้นมากรุ่นใหม่ไฟแรงแสงโค้งทุกระดับกระบี่มือหนึ่งคนนี้แหละครับเขาคือนักออกแบบหนุ่มไฟแรงที่สุดแห่งวงการในพ.ศ.นี้น้องแม็กผู้ดิษฐ์หาญเจริญนายน้อยยนต์เจริญรถตู้ VIP น้องแม็กผู้บริหารในวัยเพียง25ปีสืบทอดวิชาความเก่งกาจต่อจากคุณพ่อและคุณแม่ครับโดยประสบการณ์นับ10ปีที่นี่คือศูนย์รวมความครบครันที่สุดแห่งหนึ่งของวงการรถตู้งานเหล่านี้มีทั้งงานในประเทศและงานส่งออกยังต่างประเทศออกแบบตกแต่งภายในสไตล์ยนต์เจริญเรียบหรูไฮโซ VIP ในแบบที่คุณเห็นแล้วเป็นต้องอึ้งจุดเด่นของเราเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเราออกแบบโดยคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นผลงานออกมาค่อนข้างจะมีความละเอียดสูงมากนะครับเพราะว่าโดยร้านอื่นทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ใช้ระบบนี้จะใช้มือต่างเพราะฉะนั้นความละเอียดจะสู้เราไม่ได้หนึ่งเลยแล้วก็เรามีระบบเมนเทนแนนซ์ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เราดูแลให้ครบวงจรจริงๆครับครบแค่ไหนเริ่มที่คันนี้ครับโดยโทนสีครีมเบาะคู่หน้าระดับบอสโซฟาหลังฝังเพชรมินิบาร์เน้นสไตล์โมเดิร์นหรูหราแม่แน่ใจนะครับว่านี่คือสภาพภายในของรถตู้แล้วคุณผู้ชมเคยเห็นรถโรงเรียนที่ออกแบบภายในสไตล์ VIP แบบนี้ไหมล่ะครับเ
สวยงามด้วยลายนางฟ้ากัมมเทพเอาใจคุณหนูๆนักเรียนเน้นเอนเตอร์เทนมีเรื่องราวสนุกสนานที่ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อโอ้โหสุดยอดส่งท้าย VIP 9ที่นั่งโดยเบาะสีซาตาคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความทัดเทียมกันของผู้โดยสารทุกที่นั่งดูกว้างโล่งโปร่งสบายโดดเด่นด้วยไฟมูลไลท์แสงสว่างที่ให้อารมณ์สบายเรียบหรูไฮโซแจ่มครับคันนี้การตกแต่งรถตู้ที่สำคัญที่สุดก็คือการออกแบบการออกแบบคือจุดเริ่มต้นของการทำงานชิ้นนี้นี่คือหัวใจหลักที่จะให้คนอื่นทำไม่ได้งานเริ่มจากการระดมไอเดียสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากความชอบและประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือจะอะแดปต์มันเข้ามาวางในรถตู้ได้ยังไงซึ่งน้องแม็กนั้นมักมีแนวคิดใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลายเส้นการเดินไฟรายละเอียดของชิ้นงานไฟต้องหลบยังไงถึงจะพรีเมียมอุปกรณ์วัสดุจะต้องซ่อนต้องเก็บงานยังไงให้ดีความยากอยู่ที่โครงสร้างของรถไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งที่เราจะยัดเข้าไปเสมอดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนและออกแบบสิ่งที่จะนำมาติดตั้งทั้งหมดก่อนที่จะถูกสร้างจริงทุกอย่างล้วนต้องคิดเป็นระบบด้วยเครื่องซึ่งวิชาชีพสายตรงที่น้องแม็กได้รำเรียนมาจากต่างประเทศนี่แหละครับคือมุมมองที่แตกต่างและสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างแม่นยำแบบที่ได้จะนำมาตัดด้วยเครื่อง CNC ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงทุกสัดส่วนจึงรับประกันได้ว่ามันจะแม่นเป๊ะไม่มีขาดเกินแม้แต่เส้นเดียวส่วนในการประกอบชิ้นงานต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์สูงเพราะงานเหล่านี้เป็นกึ่งงานแฮนด์เมดช่างต้องมีฝีมือถึงจะทำงานได้เนียนสร้างเป็นชิ้นงานประกอบอันนั้นเสริมตรงนี้เรื่องเสียงงานหุ้มหนังคำนวณระยะขีดวัดติดกาวงานเย็บเพื่อความแข็งแรงคงทนของทุกองค์ประกอบงานบอกสลับสับเปลี่ยนฟองน้ำหนังโครงสร้างประกอบทุกชิ้นส่วนตามระบบแบบอย่างแม่นยำเพราะนี่คือการออกแบบที่ผ่านการวางแผนมาแล้วด้วยฝีมือของหนุ่มน้อยนามว่าแม็กโอ้ว้าวต้องรักแน่นอนครับผมที่ทำอาชีพนี้ก็เพราะรักเลยฮะจริงๆผมเป็นคนชอบการแต่งรถตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะฮะแล้วพอเรามาเจอธุรกิจครอบครัวที่เป็นการแต่งรถอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งไปทางเดียวกันนะฮะผมทำงานตัวนี้มาก็ตั้งแต่ผมเด็กๆครับตั้งแต่ผมอายุ14-15เงี้ยครับก็ทำงานมาเห็นอย่างนี้ทำงานมา10ปีแล้วครับทุกองค์ประกอบล้วนก่อเกิดจากความคิดและประสบการณ์
จงจำไว้นะครับว่าคิดจะทำอะไรควรให้ดึงพลังทั้งหมดที่มีแล้วทุ่มมันลงไปอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วดีกว่ายังไม่ได้ทำนี่แหละครับน้องแม็กแห่งยนต์เจริญรถตู้ VIP อลังการจริงด้วยฮะรถก็สวยคนก็เท่เท่อะน้องแม็กเนี่ยดูดิเด็กก็เด็กเก่งก็เก่งอ่ะมีแฟนนี่ยังคว้างลายใส่พี่สิพี่จะแอดไปเปียเปียเปียพี่ว่าปล่อยให้น้องเข้าไปพบผลทางที่ดีเถอะชีวิตเขาดูท่าทางจะรุ่งเรืองแล้วยังมาเจอแกเลยนะแต่ที่ต้องชื่นชมเนี่ยนะครับต้องคุณพ่อคุณแม่ของน้องแม็กด้วยนะครับที่ทั้งสนับสนุนส่งเสริมและปลูกฝังนะส่งต่อความสามารถไปสู่คนรุ่นลูกได้แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าน้องแม็กเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อายุยังน้อยเนี่ยแต่บอกได้เลยครับว่าความสามารถเนี่ยไม่น้อยตามอายุเลยฮะอายุยังน้อยนะคะแต่ว่ายังมีเวลาพัฒนาอีกเยอะเลยอ่ะพี่ปอเปี๊ยะเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะพี่คมสันก็เป็นกำลังใจให้นะและเราก็เชื่อครับว่าคนเก่งกาจมากความสามารถแบบนี้ยังแอบแฝงอยู่ทุกหนแห่งครับเพราะที่นี่คือกระบี่มือหนึ่งตอนนั้นมาต้องหายใจเลยทำให้มือแข็งอย่างนี้ล่ะก็แรงมันหลังลูกดอกมันตรงเป้าเลยแล้วก็ค่อยบิดลงก็ลั่นแรงมันก็โถแล้ว